สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บควันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปแล้วเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บควันหนังคือพระกฎเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาดังนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายๆไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นปุ่งซ่านก็ไม่สงบดังนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นก็สงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเข้ามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พูดโทไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นเนี่ยกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นเนี่ยตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปโน่นไปบ้านไปโน่นไปที่ทำงานไปโน่นไปต่างๆไปโน่นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวเราก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกมันเข้าก็คืบเดียวแล้วเข้าก็แวบอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้านะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็เอากลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคน
จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับค่อยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะค่อยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าไงก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้ก็เรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราเอาภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรตอนจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอเราลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่า
นั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นก็เลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโลกจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุแห่งความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กเล็กน้อยเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปทั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันก็ดับ
ุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั้นเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เวลาจะโกรธก็รู้เวลาจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วก็มันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ่อนนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นถึงเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนักเข้าจะมีสติรู้ทันแล้วว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นอันนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้ก็เริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่ใช่เจอเราซื้อเลยนะไม่ใช่เจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจริงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอน
เรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเรียนพระไตรปิฎกคำสอนพุทธเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย่นลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตจึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ดังนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรเปติกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งเรื่องเมื่อคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายป้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บป้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่ผูกแล้วก็มาเป็นเส้น
เป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือถ้าพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวจิตอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกดังนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเรารู้ทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เรียกเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วดังนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกอย่างระยะไอ้จิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออก
มารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตุปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดหรอกไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองต่างหากไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงว่าพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายไปว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเลิกเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงก็ให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิต
การสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายอันนี้คือเจตสิกสังขารตรงนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารนี้มันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไอ้นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มของมันแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติจึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติไม่ให้ตัวพยาบาทที่เข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันตะกีทานาคาธนาคาพระอันเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอท่านเป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งเสร็จแล้ววางเฉยเสร็จแล้วเพราะปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากดังนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดนะเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงคิดฆ่าใช่ไหมทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่า
ถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายหลายชาติหลายหลายวันและหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภอย่างแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับของมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่ไงโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นกรงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราท่านเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไปการปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วเขาก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรๆเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุด
ยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆที่หยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเองเช่นกายอาการหนึ่งสองขมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำใบลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจะโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้ตอนนี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนใจไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ละลายกายไปเป็นธาตุดิน ละลายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจัดกระจายเรียราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายนั้นไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นท่อนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นก็ไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการทั้งสองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไฟลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไร
พิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปปุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์